ในที่สุดทัพลูกหนังช้างศึกทีมชาติไทยได้ตัดสินใจเปลี่ยนตัวกุนซือเรียบร้อยแล้วแม้ว่ามาโน่โฟกิ้งจะสามารถนำทีมชาติไทยบุกไปชนะสิงคโปร์ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่2กลุ่ม4ได้สำเร็จแต่จากความผิดหวังในเกมประเดิมสนามนัดที่พลาดท่าแพ้ทีมชาติจีนคาบ้านด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ทั้งที่เป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนและดูทรงในช่วงก่อนเกมแล้วไม่ได้เป็นรองได้ด้วยซ้ำจึงกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้โค้ชชาวบาสเลียนต้องกระเด็นตกเก้าอี้ไปตามกระแสเรียกร้องของแฟนบอลเพราะมองว่ามาโน่ไม่รู้จักนักเตะของตัวเองดีพอแถมยังดูเหมือนว่าจะไม่รู้เรื่องศักยภาพของผู้เล่นที่มีอยู่ว่าหากได้ยืนเล่นในตำแหน่งไหนแล้วจะโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดซึ่งดูได้จากการจัดตัวผู้เล่น11ตัวจริงลงสนามในแบบที่สร้างความฉงนให้กับกองเชียร์ในหลายๆเกมเลยด้วยโดยเฉพาะการตัดสินใจให้กิสตากาแมนถอยลงไปยืนคุมเกมรับในตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กอยู่เป็นประจำทั้งที่สมบูรณ์เป็นกองกลางในยามลงสนามรับใช้ชลบุรีทีมต้นสังกัดมาโดยตลอดนอกจากนี้โค้ชวัย47ปียังไม่สามารถยกระดับเรื่องของรูปแบบการเล่นเพื่อให้ทีมก้าวเท้าขึ้นไปอยู่ในระดับเอเชียได้เสียทีจึงต้องวนเวียนอยู่กับการแย่งชิงความเป็นเจ้าลูกหนังในย่านอาเซียนกันต่อไปทำให้มาโน่ต้องแปรสภาพกลายเป็นคนตกงานในช่วงหลังจบเกมที่บุกไปชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1และต้องจำใจยุติการทำหน้าที่คุมทัพลูกหนังช้างศึกมานานถึง2ปีไปด้วยเลยซึ่งไปตามการตัดสินใจของมาดามแป้งนนพลัมซัมในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนั่นเองและมีการแต่งตั้งมาซาตะดะอิชิอิโค้ชจอมเก่าชาวญี่ปุ่นให้สมบทเป็นกุนซือคนใหม่แบบได้รับเสียงเชียร์จากแฟนบอลว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดเพราะว่ารู้จักวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วและมีข้อมูลของผู้เล่นทีมชาติไทยอยู่ในมือแบบเต็มไปหมดเลยด้วยแถมยังเคยประสบความสำเร็จจากการคุมทีมลูกหนังในระดับสโมสรมาแบบต่อเนื่องเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นในศึกเจลีกที่บ้านเกิดรวมถึงในศึกไทยลีกด้วยเช่นกันย้อนหลังกลับไปเมื่อครั้งวานๆอิชิอิเคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพในช่วงทศวรรษ90มาก่อนและเคยสร้างชื่อกับคาชิมะเอนเลอร์ได้ด้วยหลังจากนั้นได้หายหน้าหายตาไปจากวงการลูกหนังในช่วงหลังจากที่ตัดสินใจแขวนสตั๊ดเมื่อปี1998เป็นเวลานานกว่า10ปีเลยทีเดียวและได้หวนกลับคืนสู่วงการฟุตบอลในปี2015เพื่อสมบูรณ์เป็นกุนซือของคาชิมะเอนเลอร์แถมยังเคยช่วยให้ทีมต้นสังกัดเก่าเมื่อตอนสมัยที่ค้าแข่งก็สบความสำเร็จจากการกวาดแชมป์บุนดีแดนปาดิบได้ครบทุกรายการโดยเฉพาะแชมป์เจลีกในปี2016และพาทีมผ่านเข้าถึงนัดชิงแชมป์สโมสรโลกได้ในช่วงปีเดียวกันแต่น่าเสียดายที่พลาดท่าแพ้เรอัลมาดริด2ประตูต่อ4ในนัดชิงฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพแบบที่ยื้อได้จนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษครบ120นาทีเลยด้วยจึงทำได้ดีที่สุดเพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นหลังจากนั้นอิชิอิกลับโดนไล่ออกในปี2017เพราะจบฤดูกาลด้วยอันดับ2จึงไม่สามารถป้องกันแชมป์เจลีกได้สำเร็จแม้จะไม่ได้เป็นผลงานที่ย่ำแย่เลยด้วยซ้ำแต่ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่เคยทำเอาไว้ได้แบบสุดยอดนั่นเองทำให้อิชิอิตัดสินใจเว้นวรรคจากวงการลูกหนังและได้หันไปทำงานเป็นพ่อครัวโรงอาหารในโรงเรียนประถมเพื่อพักเบรกชีวิตแบบเป็นปีเลยด้วยหลังจากนั้นโค้ชเลือดซามูไรได้รับข้อเสนอแบบสุดท้าทายจากต่างแดนโดยสมุทรปราการซิตี้ได้ทับทามให้เข้ามาสมบทเป็นกุนซือจึงได้ตอบรับงานคุมทีมในช่วงปลายปี2019และพาทีมทำผลงานได้แบบน่าประทับใจไปพร้อมๆกับการปลุกปั้นนักเตะให้ก้าวเท้าขึ้นไปติดทีมชาติไทยได้หลายคนเลยด้วยทำให้อิชิอิได้ย้ายไปคุมทีมที่ใหญ่กว่าเดิมพอได้ตอบตกลงรับงานคุมทัพบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปี2021และได้พบความสำเร็จจากการกวาดแชมป์ในเมืองไทยได้ครบทุกรายการแบบเข้าป้ายที่โป้แชมป์ครบทั้ง3ใบได้ถึง2ฤดูกาลติดต่อกันเลยด้วยแถมยังสามารถปลุกปั้นสุภชัยใจเด็ดให้เป็นดาวซัมโบไทยลีกได้อีกต่างหากแต่อิชิอิกลับถูกปลดออกจากตำแหน่งกุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลนี้และถูกดันให้ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของทีมชาติไทยซึ่งว่ากันว่ามีข้อตกลงแบบสัญญาใจว่าจะให้สมบทเป็นกุนซือทีมชาติไทยในช่วงหลังจบศึกคิงคัพเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่กลับไม่เป็นเหมือนอย่างที่ตกลงกันเอาไว้ทำให้โค้ชชาวญี่ปุ่นตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นไปเลยดีกว่าแต่ได้ตัดสินใจหวนกลับคืนสู่เมืองไทยอีกครั้งเพื่อรับงานคุมทัพลูกหนังช้างศึกเรียบร้อยแล้วทั้งนี้อิชิอิจะเริ่มประเดิมงานคุมทีมนัดแรกในเกมนัดกระชับมิตรซึ่งมีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นบนดินแดนบ้านเกิดของตัวเองตอนวันขึ้นปีใหม่ในวันที่1มกราคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปฟาดแข้งในศึกเอเชียนคัพ2024รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่12มกราคมจนถึง10กุมภาพันธ์ปีหน้ากันต่อเลยด้วยจึงถึงเวลาของกุนซือจอมเก่าวัย56ปีที่พร้อมคุมทัพลูกหนังช้างศึกเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายต่างๆกันต่อไปในฐานะตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดของช่วงเวลานี้นั่นเอง